craft a weapon เพื่อนๆจะต้องทำการ craft อาวุธ1ชิ้นการ craft อาวุธเราจะต้องใช้ของ2อย่างนะคะ1คืออาวุธ2ก็คือของ craft ของ craft นี้นะคะจะเป็น nut and bolt หรือว่าจะเป็นไอ้เศษซากลูกบาศก์สีม่วงๆที่เราได้จากการยิงผีในไซเวย์แล้วเราจะไปหาน็อตได้ที่ไหนใช่ไหมคะน็อตเนี่ยหาได้จากการเปิดกล่องแดงนะคะกล่องแดงมันจะมีกระจายอยู่ทั่วแมปเลยแต่ว่าถ้าเกิดสายเจอเควสคราฟอาวุธเนี่ยสายจะชอบมาที่วิปปิ้งวูสนะคะแล้วก็บินมาตรงที่เรียกว่าโรงรถอย่างไอ้เศษลูกบาศก์เนี่ยเราไปหาได้ง่ายเพราะว่าเรารู้ว่าไซเวย์มันอยู่ตรงไหนชัวร์ๆใช่ไหมคะแค่ยิงมอนพอมอนมันตายเนี่ยเราก็จะได้ดรอปมาแล้วแต่ว่าอย่างน็อตเนี่ยมันจะมีโอกาสเกิดแบบสุ่มนะคะเพราะว่าเราจะต้องไปเปิดกล่องแดงเวลาซาจะคราฟอาวุธมีเควสแบบเนี้ยไซมักจะมาที่โรงรถนี้เลยค่ะพอเข้ามาข้างในใช่ไหมคะให้ดูที่มุมห้องตรงบริเวณกล่องเหลืองเนี่ยถ้าโชคดีใช่ไหมคะตานั้นก็จะมีกล่องแดงอยู่พอเราเปิดหรือทุบนะคะเราก็จะได้อาวุธไอ้ได้น็อตมาชัวร์ๆเลยค่ะ1อันแต่ทีนี้ถ้าไม่มีนะคะให้เดินไปที่บ้านใหญ่นะคะมันก็จะมีโอกาสที่จะเจอกล่องแบบกล่องแดงด้วยเพื่อนๆก็มาที่บ้านใหญ่หลังนี้นะคะเป็นบ้านใหญ่ที่ไม่ได้อยู่ติดกับโรงรถนะคะพอเข้ามาแล้วนะคะก็ให้ดูที่เตาผิงค่ะที่ข้างบนเตาผิงเนี่ยมันก็จะมีกล่องแดงอยู่ตรงนี้หนึ่งกล่องถ้าโชคดีก็จะมีแต่ถ้าเกิดว่าโชคไม่ดีก็อาจจะต้องตามหาต่อไปเรื่อยๆนะคะโอเคเราได้ Nut and Bolt หรือว่า Not มาแล้วนะคะสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือการตามหาอาวุธเพราะว่าอาวุธนะคะไม่ใช่ว่าทุกอันเนี่ยจะสามารถทำการคราฟได้เห็นไหมคะ M4 Tau คราฟไม่ได้ทีนี้เป็นปืนใหม่อันนี้ใครก็เรียกไม่ถูกว่าปืนอะไรนะคะคราฟไม่ได้เช่นกันค่ะแต่เดี๋ยวเราไปตามหาอาวุธที่มันใช้งานได้ก็เดินตามหามานานมากนะคะในที่สุดก็เปิดกล่องนี้เราก็เจอปืน SMG ปืน SMG อันนี้นะคะสามารถที่จะทำการคราฟได้นะคะกดเปิดเมนู Inventory นะคะแล้วก็เลือกที่เป็นข้อ Crafting และกดคราฟได้เลยจะเห็นว่ามันใช้ปืนและน็อต1อันพอคราฟเสร็จแล้วนะคะก็จะเป็น SMG ที่มีหน้าตาเป็นแบบนี้และมันสามารถที่จะยิงได้รัวมากๆเลยค่ะเดี๋ยวไปดูกันตอนที่ยิงแล้วนะคะเป็นหนึ่งในปืน SMG ที่ซายชอบมากเพราะว่ามันยิงค่อนข้างไวสามารถแบบพังบิ้วได้ไวแล้วก็แบบยิงคนได้แบบดาเมจรัวๆเลยค่ะการยิงคนก็จะไวประมาณนี้แค่นะคะเห็นไหมคะหรือถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเอา M4 ฟ้าไปทำการคราฟเนี่ยก็จะได้เป็นสกาสุกหรือว่าเป็นปืนเก็บเสียงนั่นเอง